สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใหญ่ฝันดีเศร้าโควิดทำพิษปิดธุรกิจซ้ำงานหดเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวพ่อด้านจิตอาสาสุดๆสำหรับฝาแฝดอารมณ์ดีใหญ่ฝันดีจัญญาธนากรที่เดินหน้าสร้างกลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทุกสถานการณ์ทั้งที่ธุรกิจส่วนตัวของตนเองร้านโรตีที่ตนเองฟูมฟักมากับมือต้องปิดกิจการลงเพราะพิษโควิดจากที่เคยมียอดออเดอร์ขายได้วันละหลักหมื่นกลับต้องเหลือเพียงวันละหลักร้อยต่อวันซึ่งล่าสุดใหญ่ฝันดีได้มาออกรายการ Sad Story ซึ่งพิธีกรได้ถามว่าล่าสุดเห็นว่าธุรกิจร้านโรตีมีอันต้องปิดตัวลงเพราะพิษโควิดใหญ่บอกว่าตั้งแต่รอบ3ที่เข้ามาพี่เคยเข้าไปนั่งที่ร้านวันเดียวได้700บาทบางวันเหลือ350เมื่อก่อนวันนึงได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทพอวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราเคยขายได้ดีตอนนี้แย่แล้วขายได้ 3,000 แต่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมไม่ไหวก็เลยปิดซึ่งงานในวงการบันเทิงก็หายไปหมดเลยยายบอกว่าแน่นอนอาชีพพวกเราโดนผลกระทบแน่นอนโดนอยู่แล้วอันดับหนึ่งเลยธุรกิจก็ปิดด้วยเราต้องอยู่รอดด้วยเงินเก็บไงถ้าสมมติเราวางแผนเงินเก็บประเมินตัวเองตั้งแต่แรกก็จะอยู่รอดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ